สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเมามันคันปากนะครับอยู่กับผมโจมิกภพนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่คนเดียวเช่นเดิมนะครับแต่ยังมีข่าวสารนะฮะมาอัปเดตพูดคุยกันอย่างแน่นอนนะครับก่อนพูดถึงข่าวสารกันวันนี้อุ้ยนะฮะขอขอบคุณนี่เลยสำหรับผู้สนับสนุนของเรานะครับกับทางด้านของ22HY ที่จะมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผิวหน้าของเราครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรอยสิวรอยแดงรอยดำนะฮะผมต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นเวชสำอางผสมผสานด้วยไฮยาลูรอนนะครับวิซีพัทแล้วก็รวมถึงคอลลาเจนที่ต้องยอมรับว่าเป็นหัวเชื้อเข้มข้นจริงๆนะฮะผิวแพ้ง่ายไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเป็นสิวผดสิวหนองสิวอุดตันเพราะตัวนี้เป็นเวชสำอางผสมผสานกับสกินแค่ชุดเก่าที่เราใช้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะของดีๆแบบนี้ใช้แล้วเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่เราใช้รีบเลยครับวันนี้มาจัดโปรให้สุดพิเศษในและเมาส์มันคันปากนะครับ1ขวดเนี่ย30 ml ด้วยกันนะฮะ1ขวดราคา390บาทนะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าคุณซื้อ3ขวดเนี่ยนะฮะราคาเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับรวมถึงมีโปรเซสชุดใหญ่ด้วยคุณผู้ชมจ๋าซื้อ5ขวดแถมฟรี1ขวดราคาเพียงแค่ 1,950 บาทเท่านั้นนะฮะส่งฟรีทุกออเดอร์ฮุกโปรโมชั่นนะครับโทรเลยเบอร์นี้ครับ0804628455หรือที่ line@22sy นั่นเองนะครับมาในช่วงนี้นะครับเปิดกันด้วยโอ้โหเรื่องของนางงามก็มาดีกว่านะครับเพราะเมื่อวานนี้ก็มีบรรยากาศนะฮะกับ Miss Universe 2022ร่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนี่เลยครับขอส่งพลังถึงผู้หญิงทุกคนเลยนะฮะมาดูบรรยากาศนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับวันนี้นะคุณแอนจักรพงษ์เองนะครับก็จัดงานเปิดตัวอาบอดี้นะครับเป็น Miss Universe 2022นะครับนะแล้วก็มีทางด้านของรองอันดับ2รวมถึงท็อป5จากคูราซาวนะครับก็มาด้วยนะครับร่วมงานกันนะครับโดยมีคุณแอนนาเสืองามเอี่ยมนะครับ Miss Universe Thailand ของเราครับรวมถึงแม่ปุ้ยนะฮะแล้วก็เซเลบริตี้มากมายร่วมงานในครั้งนี้นั่นเองนี่โอ้โหถ่ายกันเป็นแบบว่ากรุ๊ปช็อตเลยนะฮะคุณผู้ชมด้านของอาบอดี้เองนะครับเป็น Miss Universe 2022นะฮะคุณผู้ชมมาร่วมงานนี้เนี่ยบอกว่าสวัสดียูนิเวิร์สสวัสดีประเทศไทยนี่เป็นการมาประเทศไทยครั้งที่2เมื่อ2ปีก่อนฉันเคยมาเที่ยวประเทศไทยแล้วขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆที่ต้อนรับนะฮะนี่ก็บอกว่าฉันเนี่ยสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอและส่งพลังนี้ต่อให้กับผู้หญิงคนอื่นๆเปลี่ยนแรงกดดันเป็นแรงผลักดันเหมือนกับความหมายของมงกุฎที่คุณแอนจักรพงษ์เนี่ยย้ำมาตลอดนะฮะงานนี้เองนะครับแอนนาเสืองงามเอี่ยมก็ไปคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่ไปนะจ๊ะนี่นะถ่ายคู่กันด้วยนะฮะแอนนาเสืองงามเอี่ยมเองก็พูดเหมือนกันนะครับบอกว่าขอบคุณนะฮะคุณแอนจักรพงษ์ครับแล้วก็ทีมงานทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆ Miss Universe สู่ไทยแลนด์นะครับขอให้สนุกกับงานวันนี้เพราะที่ผ่านมาทุกคนทำงานหนักกันมากๆขอให้สนุกร่วมกันนะครับโอ้โหงานนี้กระแสคนบอกอุ้ยแต่ละคนแต่งชุดกันแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการชุดสวยนะฮะคนสวยชุดก็ต้องสวยพร้อมสายสะพายกับแต่ละประเทศแต่ละตำแหน่งกันไปนะฮะล่องเรือกันนะครับแต่ชาวเน็ตเนี่ยก็เห็นภาพแล้วก็มีการพูดถึงเยอะบอกว่าเนี่ยภาพนี้เนี่ยนะฮะคนที่มงเนี่ยก็คือคุณแอนจักรพงษ์เพราะคุณแอนจักรพงษ์เนี่ยสวยสุดเลยนะครับแม่อยู่ตรงกลางเซนเตอร์เนาะแสงก็ต้องปรึมสปอตไลท์ก็ต้องส่องไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะความสวยของนะครับเจ้าของ Miss Universe นะฮะ MUO นะฮะ MUO นะฮะก็เมื่อวานนี้ก็ดูถ่ายทอดสดอยู่นะครับนะก็มีการไลฟ์สดอยู่แล้วก็มีการพูดคุยสนุกสนานบนเรือฮะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ทักทายกันพี่น้องนะครับที่อยู่ตามชายฝั่งนะฮะหลายคนเห็นนะก็ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจกันนะครับทั้งแฟนคลับของ Miss Universe เองแล้วก็แฟนคลับของ Miss Universe Thailand นะฮะโอ้เมื่อวานสวยเนาะนี่อันนี้ Miss Universe นะเธอดูเหมือนผอมลงเหมือนกันนะหลังจากที่ได้มองแต่หน้าเธอสวยอยู่แล้วนะครับถ่ายคู่กับแอนนาเสืองามเอ๋ยแอนนาก็สวยขึ้นนะนะหน้าเฉียวขึ้นเยอะเลยนะฮะด้วยความที่แบบถ่ายกลางคืนแล้วก็แฟลชมันสาดด้วยนะคนสวยยังไงก็สวยอยู่ดีนะครับพูดถึงนางงามนะคุณผู้ชมนะครับนางงามเนี่ยนะฮะก็เป็นของที่อยู่กับคนไทยนะครับแล้วก็นางงามก็จะมีกระแสโน่นนี่นั่นทั้งดีทั้งเรื่องของอาจจะเป็นแบบว่าทำให้คนได้ตามกันบ้างแต่อีกคนหนึ่งก็มีกระแสเหมือนกันโสดปุ๊บก็มีกระแสจิ้นปั๊บเลยสำหรับมาริยาครับมาริยาเองครับนะหวงความโสดไม่ปิดกั้นคนเชียร์คู่กับคุณตองกวินนะที่เป็นนักฟุตบอลทีมชาตินะฮะหลังจากที่แฟนๆเนี่ยจับจิ้นนะฮะสำหรับมาริยาภูเลิศลาภเองกับนักฟุตบอลหนุ่มทีมชาติไทยอย่างตองกวินนะฮะที่ตอนนี้เขาว่าโสดทั้งคู่ไปออกรายการร้องข้ามกำแพงที่ช่อง Workpoint นะฮะแล้วก็ไปร้องคู่กันนะครับปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยก็ติดตามกันและกันนะครับฝ่ายชายก็ไปเซอร์ไพรส์ในรายการร้องรักคำแพงนะครับแถมยังชมไม่ขาดปากว่ามาริยาสวยสมมงยิ่งทำให้คนดูเนี่ยลุ้นหนักมากแล้วตอนที่มาริยาประกวดเนี่ยเขาบอกว่ากวินก็อยู่ติดหน้าเวทีเลยนะฮะปกติติดขอบสนามอันนี้ติดขอบ
ทีวีนะฮะทีวีนะฮะดูกันเลยลุ้นกันดูตอนนั้นนะฮะล่าสุดเองจับจิ้นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมนะฮะความจิ้นไม่ปราณีใครมาริยาครับได้เปิดใจถึงโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะฮะกับนักฟุตบอลหนุ่มดีกีทีมชาติเลยนะฮะซึ่งเราก็ถามว่าโอ๊ยตอนเจอกันวันนั้นเนี่ยมีการพูดคุยกันยังไงบ้างนะครับซึ่งนะฮะมาริยาเองก็บอกว่าพี่เขาเนี่ยน่ารักมากค่ะเราก็ได้เจอกันแค่วันนั้นเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันเขาพาคุณแม่มาด้วยซึ่งคล้ายๆเราเลยเราก็ชอบพาคุณแม่เนี่ยไปไหนมาไหนในทุกๆที่ครับก็นะฮะต้องยอมรับว่าเลยเห็นว่าคนเนี่ยจิตใจคนนี้จิตใจดีนะครับร้องเพลงก็เพราะร้องเพลงก็เก่งแถมเล่นกีฬาก็เก่งสเปคถามว่าสเปคเราหรือเปล่ามันก็แบบไม่แน่ใจค่ะมาริยาไม่ได้มีสเปคตายตัวขนาดนั้นคือเรายังไม่ได้รู้จักเขานะฮะโอ้ยคนก็จิ้นกันเนาะนะครับแล้วถามว่าโมเมนต์ล่ะที่เห็นจะเจอกันเนี่ยอะไรที่ทำให้เราได้เขาได้จับจิ้นกันเลยทำไมถึงคนข้างนอกถึงได้บอกอุ้ยเห็นแล้วต้องจิ้นเลยต้องจิ้นเลยบอกว่ามาริยาบอกไม่แน่ใจนะต้องถามเขานะฮะคิดว่าเอเนจีอาจจะคล้ายๆกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยต้องถามคนดูมากกว่าค่ะแล้วคนที่เป็นกรรมการในวันนั้นเขาก็จิ้นกันด้วยนะครับเออนะฮะอุ้ยหล่อนะฮะเป็นโกนะฮะทีมชาติไทยนะครับซึ่งนักข่าวเราก็ถามไปอีกนะครับบอกว่าเรารู้ใช่ไหมว่ากระแสคนเชียร์ว่าเราเนี่ยเหมาะสมเข้าขากันดีมาริยาก็เลยบอกว่าไม่ให้เราใช้ชีวิตโสดหน่อยหรอคะคนเชียร์อะไรตอนนี้นะบอกห่วงความโสดนิดหนึ่งก็เพิ่งโสดเองอะจะให้มีแฟนอีกแล้วหรอจะให้จิ้นกับคนนู้นคนนี้อีกแล้วหรอมาริยาถามแบบนี้นะอะอยากฝากอะไรนะฮะไปถึงคนที่เชียร์ไหมเรื่องของการจับจงจับจิ้นเนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่าในอนาคตนะฮะมาริยาบอกต้องเชียร์ต่อไปค่ะเออต้องเชียร์นะเธอเขาพูดแบบนี้แล้วต้องเชียร์โอ้แสดงว่ามีโอกาสลุ้นนะบอกว่าตอนนี้มาริยาเนี่ยโฟกัสเรื่องงานมากๆแล้วก็เรื่องครอบครัวด้วยเรื่องของการพัฒนาตัวเองก็สำคัญเหมือนกันก็ยังพัฒนาต่อไปยังโฟกัสคอนเซนเทรตเรื่องนี้การที่เราจะโฟกัสตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากๆส่วนเรื่องความรักคาดว่าเป็นเรื่องอนาคตนะจ๊ะคาดว่าเป็นเรื่องที่จิ้นกันไปก่อนเดี๋ยวก็เขาจะมีเขายังไม่ได้เจอกันเลยหลังจากจบรายการน่ะนะฮะให้เขาได้เจอกันก่อนแล้วก็ได้คุยกันปรับจูนกันดูซิว่าไปกันรอดไหมคุยกันได้ไหมนะฮะถ้าได้ก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปถ้าไม่ได้ก็จบอยู่กันได้เป็นพี่น้องก็ได้ไม่เป็นไรเลยนะฮะการจิ้นไม่เป็นสิ่งที่ผิดนะฮะแต่ว่าอย่าไปจิ้นเกินอย่าไปอะไรเกินนะบางทีความจิ้นเนี่ยตัวศิลปินเองอาจจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่กระแสสังคมกระแสโซเชียลกระแสแฟนคลับต่างๆเนี่ยเอาเลยจีบเลยจิ้นเลยคบกันจริงๆพอมีข่าวลิ้นอะไรหน่อยก็คอนี่แยกแยะไม่ออกมันจิ้นจนขึ้นสมองไงมันก็มีใช่ไหมดาราศิลปินบางคนก็เป็นคู่จิ้นกันพอเขาไปมีแฟนจริงๆอ่ะตายห่าแฟนคลับ FC ไปลุมไปจวกไปฟาดไปทัวลงเขาอันนี้มันก็เกินไปฉะนั้นจิ้นแล้วเนี่ยต้องจิ้นแบบมีสตินะฮะถ้าเขาจะจิ้นแล้วเป็นคู่จริงนะฮะข้ามจากเพื่อนไปเป็นแฟนได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแฟนคลับก็จะโอ้ยแฮปปี้ยิ้มนะฮะหวานน้ำตาลแบบน้ำตาลลอยก้อนกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเขาจิ้นกันแล้วจิ้นในผลงานได้โอเคในผลงานได้แต่ชีวิตจริงเขาอาจจะมีการใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งมีการใช้ชีวิตอีกในสไตล์หนึ่งเนี่ยก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องยอมรับในตัวศิลปินถ้าเราเป็น FC ของศิลปินคนนั้นจริงๆนะฮะอย่าไปจิ้นจนขึ้นสมองมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไปก้าวไก่สิทธิความเป็นส่วนตัวของศิลปินมากเกินไปนะครับวิลองลุ้นนะก็อยากจะให้จีบก็อยากจะให้จีบเหมือนกันเพราะว่านั้นก็ดูเทปของที่ไปร้องค่ากำแพงร้องคู่กันน่ารักคู่กันเนาะกวินก็ร้องเพลงเพราะด้วยมาริยาก็ร้องเพลงเพราะนะสวยแล้วก็ดีกรีความแบบว่าความดังดีกรีตำแหน่งทั้งสองคนได้อย่างแน่นอนก็ภาวนาลุ้นต่อไปในอนาคตแต่ตอนนี้มาริยาห่วงความโสดอยู่นะจ๊ะนะครับเดี๋ยวพักเบรกก่อนคุณผู้ชมนะครับสายโทรมานะฮะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ก่อนนะครับช่วงนี้ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนด้วยกับ 22SY นะคุณผู้ชมนะที่จะดูแลเรื่องของผิวหน้าของเรานะครับแล้วก็ใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายหรือว่ากลัวใช้แล้วเหนอะหนะไม่ต้องกลัวครับตัวนี้แห้งซึมไวอย่างแน่นอนนะครับ1ขวด30 ml ด้วยกันนะครับ1ขวดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมราคา390บาทแต่วันนี้ถ้าซื้อ3ขวดเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับรวมถึงมีโปรเซสชุดใหญ่ครับซื้อ5ขวดแถมฟรี1ขวดราคาเพียง 1,950 บาทนะฮะสนใจโทรเลยครับ0864628455หรือที่ LINE @22sy นะครับเดี๋ยวพักเบรกครู่เดียวจ้าคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ